สวัสดีครับมาเทสการทำงานเจ้าตัวนี้นะเป็น Pentax MV1 นะครับเป็นกล้อง SLR ที่เปลี่ยนเลนส์ได้เป็นขนาดเล็กมากๆตัวหนึ่งนะครับกล้องเนี่ยก็จะมีออโต้โหมดออโต้นะครับเป็นออโต้แล้วออโต้สปีดชัตเตอร์นะครับแล้วก็นี้สปีดคงที่อยู่ที่100แล้วก็นี้เป็นชัตเตอร์ B นะครับก็จะมีตรงจุดกลมๆตรงนี้นะครับถ้าเราขึ้นฟิล์มแล้วเนี่ยมันจะเปลี่ยนเป็นสีแดงนะครับเพราะฉะนั้นเราจะขึ้นฟิล์มต่อไม่ได้นะบางท่านไม่รู้อาจจะไปฝืนเขาอะไรเงี้ยก็อาจจะทำให้มันพังได้นะครับกดถ่ายมันก็จะเปลี่ยนเป็นสีดำปกตินะครับส่วนตรงนี้ก็เป็นปรับรูรับแสงนะครับตรงนี้เป็นปรับโฟกัสนะครับก็เดี๋ยวผมขึ้นฟิล์มก็แตะตรงนี้นิดนึงเพื่อให้ไฟมันเข้านะครับปรับเป็นออโต้ดูในช่องมองนะครับผมกดลงไปนิดนึงมันขึ้นเป็นสีส้มนะครับก็แสดงว่าเขาเตือนว่าเราเปิดรูรับแสงเล็กไปนั่นเองสภาพแสงไม่พอดีนะครับถ้าเป็นสีเขียวเนี่ยพอดีนะครับถ้าเป็นสีเขียวเนี่ยเรากดได้เลยนะอันนี้ถอดเลนส์ตรงนี้แล้วก็หมุนเข็มพอดีเมื่อกี้ส่องแล้วเจอฝุ่นอยู่นะครับเราก็สามารถเป่าได้พอเวลาใส่เลนส์เราก็ประกบจุดสีส้มกับสีส้มให้ตรงกันนะครับแล้วก็หมุนตามเข็มนะมันก็จะลงล็อกนะครับไอโซ่ดึงตรงนี้ขึ้นแล้วก็หมุนได้นะครับนี่เดี๋ยวผมขึ้นฟิล์มจริงๆเขาจะมีสีแดงอีกสีหนึ่งนะครับแต่ว่าในนี้มันไม่สามารถที่มันจะสว่างได้สว่างพอได้นะพอดีเป็นในบ้านถ้าเราเป็นสีส้มนะครับเดี๋ยวผมปรับเป็นสีส้มนะครับ F22 เนี่ยน่าจะสีส้มละเห็นไหมผมฝืนกดลงไปนะครับเนี่ยมันก็จะค้างอยู่แบบนี้นะครับเราก็ต้องรอนะครับบางทีถ้ามืดกว่านี้มันก็อาจจะนานกว่านี้ก็ได้นะครับเนี่ยผมลองมือบังหน้าเลนส์นะเพื่อให้มันนานยิ่งขึ้นเราก็ต้องรอนะครับถ้ามันสปีดต่ำอยู่เนี่ยมันก็ไม่สามารถขึ้นต่อได้บางท่านไปขึ้นเนี่ยมันก็ทำให้เสียนะครับเราก็ต้องรอถ้าเกิดเรารอไม่ได้เดี๋ยวผมลองบังสนิทเลยแล้วกันมันจะนานนะครับเรารอไม่ได้ใช่ไหมเราก็ปรับตรงนี้เป็น100นะครับมันก็จะเด้งลงมาเองนะครับอันนี้ผมลองกดถ่ายเลนส์จนถึง36แล้วก็ดึงตรงนี้แล้วก็ดึงทีหนึ่งนะครับเพื่อเปิดฝาหลังใส่ฟิล์มตรงนี้เราเอาปลายฟิล์มเสียบเข้าร่องตรงนี้นะครับมันก็จะกินฟิล์มเข้าไปตอนใส่ฟิล์มเนี่ยใส่สปีดให้ตั้งสปีดชัตเตอร์อยู่ที่100นะครับมันก็จะกินเข้าไปเนอะแล้วเราก็ปิดฝาหลังปึ๊บแล้วก็ใช้ถ่ายได้เลยนะครับเลขมันกลับมาเป็น0นะโอเคการทำงานกล้องครบถ้วนนะครับขอบคุณมากๆครับ